้าสาขาสยามพารากอนนะครับวันนี้เรายังอยู่กับกีตาร์ฟรีเกนอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมเป็นกีตาร์ฟรีเกนในซีรีส์มาสเตอร์ฟิลด์นะครับซึ่งนับว่าเป็นซีรีส์สูงที่สุดของฟรีเกนเลยก็ว่าได้ครับกีตาร์ที่อยู่ในมือผมเป็นกีตาร์ชื่อรุ่นนะครับ MSA-HPC นะครับซึ่งจะเป็นมาสเตอร์ฟิลด์ซีรีส์ฮัลโลอะคูสติกกีตาร์นะครับกีตาร์ตัวนี้เป็นสไตล์แบบ3/5นะครับผมแต่ว่าจะบอดี้จะเล็กกว่า3/5ทั่วไปเล็กน้อยนะครับเพื่อความเผ็ดผลในเรื่องของความคล่องตัวนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับคนเอเชียเนี่ย3/5เนี่ยมันจะใหญ่ไปเล็กน้อยนะครับกีตาร์ตัวนี้ก็จะทำให้มันดูปราดเปรียวคล่องตัวมากขึ้นนะครับมัตเตอร์ฟิลด์เนี่ยเนื่องได้ว่าเป็นกีตาร์ที่รุ่นใหญ่ที่สุดของฟรีเกนนะครับเพราะเนื้องานความละเอียดของตัวงานเนี่ยก็จะสูงกว่ารุ่นพวกเจสันดาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเฟรตงานประกอบบอดี้ทุกอย่างนะฮะมันจะดูเนียบกว่าซึ่งถ้าใครมาดูตัวจริงเนี่ยเห็นเลยว่ามันพรีเมียมมากจริงนะครับเรามาดูที่สเปคเลยนะฮะบอดี้นะครับผมจะเป็นcurry maple นะครับแล้วก็มี center block เป็น mahogany ตรงกลางนะครับซึ่งข้างหน้าข้างหลังเนี่ยก็จะเป็น curry maple ทั้งคู่นะครับซึ่งข้อดีมันจะเป็นไม้ maple ที่มันมีลวดลายนะฮะสวยงามทั้ง2ด้านเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างกับกีตาร์พวกสตาร์3/5ทั่วไปครับที่มันจะเป็นเพลนเมเปิลหรือว่าเป็นเมเปิลแบบล้นๆนะจะไม่มีลวดลายคอก็จะเป็นมอคคานีนะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็จะเป็นโรสวูดส่วนเฟทก็จะมีความพิเศษนึงที่ว่าเป็นเซอร์เคิลเฟตติ้งซิสเต็มนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของฟรีเกนเองซึ่งเฟทมีความโค้งนิดๆหน่อยนะฮะซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ได้ซัสเทนแล้วก็ได้อินทูชันที่มันเที่ยงตรงมากขึ้นนะครับหัวก็จะเป็นทำสีดำนะฮะจะมีโลโก้ฟูริเกนนะครับทำจากหอยมุกหรือว่ามาเธอร์เพิร์ลนะฮะลูกบิดก็จะเป็นโกโตทรงวินเทจนะฮะใบเป็นพลาสติกนะครับสีออกเขียวๆเล็กสักหน่อยหนึ่งนะฮะจะเหมือนกับกีตาร์กิบสันแบบยุควินเทจเลยนะฮะฮัมเบอร์กิ้งหนึ่งคู่นะครับปิกอัพเป็นฮัมเบอร์กิ้งหนึ่งคู่ซึ่งเป็นปิกอัพที่ทำด้วยมือของฟูริเกนเองครับเรียกว่าเป็นคัสตอมแฮนด์ไวด์นะฮะแล้วก็เลือกเอาแม่เหล็กออริโก้3มาใช้นะฮะซึ่งเป็นแม่เหล็กที่มีความเรียกได้ว่าให้ไดนามิกที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เอาท์พุตเนี่ยไม่น้อยจะเกินไปแล้วก็ไม่มากจนจัดจ้านเกินไปนะครับซึ่งเป็นเอาท์พุตประมาณกลางๆกึ่งๆยูนิเทสนะฮะแต่ว่าให้การレスปอนตอบสนองการเล่นที่มันครอบคลุมมากขึ้นนะฮะแล้วก็สเลกเตอร์เนี่ย3ทางนะฮะคอนโทรลก็คือ2วอลลุ่ม2โทนนะฮะมีจูนาติกแล้วก็มีสต็อปเทลนะครับซึ่งตัวจูนาติกตัวเนี้ยเป็นของโกโตทั้งคู่นะครับซึ่งจูเมนต์ตัวนี้มันเป็นทองเหลืองแล้วก็เคลือบด้วยนิกเกิลครับซึ่งทำให้สีของกีตาร์เนี่ยมันคมชัดมากขึ้นนะครับก็ครบถ้วนนะครับกับกีตาร์ตัวนี้นะฮะซึ่งกีตาร์รุ่นนี้มาพร้อมกับฮาร์ดเคสด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีน้องเจมส์นะครับมาเล่นรีวิวให้ฟังทั้งเสียงคลีนแล้วก็เสียงไดรฟ์แจมกับเอ็นแท็กให้ฟังกันเพลินๆนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมเสียงกีตาร์ตัวนี้กันนะครับผม